ุกวันที่1ตุลาคมของทุกปีอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาถึงวันที่31พฤษภาจากนั้นเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนก็จะปิดการท่องเที่ยวเป็นเวลา4เดือนเพื่อให้ธรรมชาติได้พักฟื้นตัวภูกระดึงถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวสายลุยป่าอันดับต้นๆแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นสู่ยอดภูจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวบรรดาหนุ่มสาวจะนิยมนอนพักค้างกันมากว่ากันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขึ้นไปสัมผัสกับความหนาวและธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สักครั้งนายอดิศรเหมทานนท์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงบอกว่าขณะนี้อุทยานมีความพร้อมมากที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งที่พักลานกางเต็นท์เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติร้านอาหารลูกหาบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติบนภูกระดึงต้นหญ้าดอกไม้ที่กำลังชูช่อน้ำตกที่กำลังสวยงาม